สวัสดีค่ะวันนี้พี่แมทมาแชร์เคสเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเกี่ยวกับเครื่องไตค่ะไตค่ะก็จะเป็นเคสของผู้หญิงนะคะอายุ70ค่ะก็คือเป็นคนที่ดูแลสุขภาพตัวเองอยู่แล้วค่ะก็คือเขาอยู่กัน2คนตายายก็ลูกอยู่เมืองนอกก็คือตอนที่เขาดูจาก YouTube อะค่ะแล้วก็โทรเข้ามาแล้วก็ค่าไตของเขาเนี่ยก็คือ GFR อยู่ที่50กว่า50กว่าใช่ค่ะ ครีเอทินก็คือ 1.2 เราก็ปรึกษาว่าจะทำยังไงดีคืออยากให้ค่าไตดีกว่านี้เพราะว่าเขาอายุเยอะแล้วถ้าเกิดว่าเสื่อมแบบเนี้ยคือเขาไม่อยากฟอกไตเขาก็เลยบอกว่าแนะนำมาเลยว่าต้องทานอะไรยังไงเท่าไหร่เขาพร้อมที่จะทานใช่ค่ะก็เลยตอนแรกเนี่ยคือแนะนำว่าถ้าเกิดคุณป้ามีงบนะคะก็คือทานตรงนี้3ซองได้ก็ทานเลยแล้วก็หา1ซองเขาก็โอเคเลยก็คือเขาศึกษามาแล้วส่วนนึงใช่ค่ะแล้วก็มาสอบถามเพิ่มก็เลยสั่งไปก็เลยทานเป็นกุมี3ซองแล้วก็หาง1ซองใช่ค่ะแล้วก็ทานไป1เดือนแต่เขาทานตั้งแต่เดือนตุลาคมนะคะตุลาใช่ก็ทานไปได้เดือนนึงหมอนัดวันที่25ตุลาคมเขาก็ส่งผลเลือดมาให้ดูก็คือ creatinine นะคะเหลือที่ 0.79 แล้วก็ GFR อยู่ที่76ขึ้นมาจาก56ใช่ขึ้นมาใช่ก็คือเขาคุมอาหารอย่างดีเลยแล้วตอนที่ส่งผลเลือดมาเนี่ยเขาก็บอกว่าอันนี้ให้ทางบ้านดูนิดนึงได้อันนี้คืออายุ70นะคะพี่ค่ะก็คือเขาคุมอาหารดีมากเลยนะคะแล้วก็อันนี้คือเขาไลน์มาเขาบอกว่าไปหมอนัดเนี่ยคือมีความสุขมากเพราะว่าหมอบอกว่าผลเลือดดีทุกอย่างไม่มีปัญหาแล้วก็ตับไตอะไรทุกอย่างดีหมดเลยดีหมดเลยใช่ตอนนี้ก็คือเหลือทานวันละหนึ่งซองแต่เขาก็ทานคืออุ้มิเหลือใช่ทานเป็นอุ้มิอย่างเดียวเขาอุ้มิอย่างเดียวแล้วอุ้มิอย่างเดียวแล้วก็เขาคุมอาหารอย่างดีเลยเขาบอกว่าตอนนี้คือตั้งใจทานเนื้อปลากุ้งไข่ขาวเนื้อหมูบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือคุมตามที่แนะนำทุกอย่างตอนนี้เขาก็บอกมีความสุขมากเพราะว่าคือเขาอายุ70ค่ะก็เลยอยากมีสุขภาพดีถือว่าเคสนี้คือเขาดูแลตัวเองดีใช่ค่ะเพราะเวลาเขาคุมอาหารดีแล้วมาเจอเจลเราก็เลยทำให้ค่าเลือดเขาฟื้นตัวได้เร็วขึ้นใช่โอ้อันนี้นี่ก็ถือว่าเร็วมากจริงๆนะคะก็ต้องขอบคุณกับเคสนี้ด้วยนะคะ